นับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยสีสันสงขลาเกมวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับบรรยากาศและก็สีสันในการแข่งขันกีฬาแฮนด์บอลชายหาดที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในกีฬาแห่งชาติครั้งนี้ครับกีฬาแฮนด์บอลชายหาดถูกบรรจุในกีฬาแห่งชาติเป็นครั้งแรกในปีนี้ทั้งทีมหญิงและทีมชายซึ่งก็ได้รับความสนใจจากจังหวัดต่างๆส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมากและสีสันที่แฟนกีฬาที่เดินทางมาชมที่สนามแฮนด์บอลชายหาดบริเวณชายหาดสมิลาคงหนีไม่พ้นน้องจูนนางสาวสรัญพรทองประทุมสาวน้อยที่ตัวไม่น้อยวัย15ปีจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการที่ลงเล่นให้กับจังหวัดสมุทรปราการในตำแหน่งตัวพิเศษหรือโจ๊กเกอร์หรือจะเรียกง่ายก็ตำแหน่งผู้รักษาประตูนั่นเองครับซึ่งแม้ว่ารูปร่างของน้องจุนจะดูเจ้าเนื้อไปสักนิดแต่ก็ถือว่าเป็นจุดเด่นที่ดูน่าเกรงขามเมื่อคู่แข่งจะต้องหันหน้ามาเผชิญตัวต่อตัวโดยในช่วงแรกที่เริ่มเล่นกีฬาชนิดนี้เมื่อ3ปีที่แล้วเธอบอกว่าก็เขินๆอยู่บ้างแต่พอได้เล่นไปก็เริ่มที่จะชินไม่ได้เขินอายกับการต้องสวมใส่บิกินี่ลงแข่งขันเหมือนในช่วงแรกและการที่ทีมมีน้องจูนเป็นผู้รักษาประตูยิ่งทำให้เพื่อนร่วมทีมอุ่นใจมากยิ่งขึ้นยิ่งตัวใหญ่ก็ได้เปรียบอะค่ะได้เปรียบตรงที่การรับบอลหรือว่าเป็นโกค่ะแล้วอย่างชุดมันมีปัญหากับเราไหมชุดที่ต้องใส่ไม่ค่ะถ้าบางคนอายบางคนก็ไม่อายค่ะแล้วแต่คนก็ไม่ค่อยอายค่ะเพราะเล่นผ่านมาหลายแมตช์แล้วมั่นใจค่ะเพราะว่าน้องมันปิดประตูมิดอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเวลาหมุน2แต้มอ่ะมันจะหมุนยากกว่าจังหวะเดียวค่ะถ้าหมุน2แต้มอ่ะตัวใหญ่จะได้เปรียบค่ะเพราะว่ามันจะไม่เห็นมุมที่เขาจะยิงเพราะว่าเขาหมุนก็ยิงยากแล้วมีประตูตัวใหญ่มันก็ยิงยากเข้าไปใหญ่เลยค่ะสำหรับสงขลาเกมครั้งนี้โค้ชของสมุทรปราการตั้งเป้าพาทีมติด1 ใน 4ให้ได้ซึ่งน้องจุนก็ถือเป็นความหวังสำคัญในการป้องกันประตูของทีมและอนาคตหากฟอร์มเข้าตาอาจจะมีโอกาสก้าวสู่ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในกีฬาเอเชียนบีชเกมก็เป็นได้สาเรศ ลิ่มกังวานพลสำนักข่าวอสมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาครับ